แต่เราทดสอบโดยการกินไม่ได้นะว่าสารบางอย่างเรากินไม่ได้เพราะมันจะเป็นอันตรายแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับโอเคอันนี้ก็สีแดงเหมือนกันสวัสดีค่ะพบกับพวกเราพี่น้องทดลองเล่นแล้ววันนี้เราจะมาทดลองเล่นอะไรกันนะเพื่อนแปแองเกิลเคยเรียนเรื่องกดกับเบ้มาเปล่าเรียนแล้วงั้นแองเกิลเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยซิว่ากดกับเบ้คืออะไรกดกับเบ้มันคือสมบัติของสารและพี่แปรู้ไหมว่ากดนอกจากกดกับเบ้มันยังมีกางอีกอ่ะแล้วเกิลรู้วิธีการทดสอบกดกับเบ้ไหมเบสมันก็จะรสชาติฝาดฝาดกดมันก็จะรสชาติเปรี้ยวๆกลางมันก็เฉยๆแต่เราทดสอบโดยการกินไม่ได้นะว่าสารบางอย่างเรากินไม่ได้เพราะมันจะเป็นอันตรายอ้าวแล้วเราจะทดสอบกันยังไงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กระดาษลิตมัสกันนะแต่วันนี้เราจะมาทดสอบกดและเบสโดยใช้อินดิเคเตอร์หรือสารทดสอบกดกับเบสจากธรรมชาตินะครับสารธรรมชาติที่พวกเราจะเอามาทำเป็นอินดิเคเตอร์ก็คือกระหล่ำม่วงนะครับพวกเราก็ต้องเอามาหั่นฝอยๆแล้วแองเกิลน่ะจะเอาสารอะไรมาทดสอบกดและเบสก็จะมีแอลกอฮอล์เบกกิ้งโซดามะขามเปียกสบู่แล้วก็น้ำมะนาวโอเคงั้นเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเราก็จะมาต้มกระหล่ำปีม่วงกันนะครับโอเคแล้วก็รอให้น้ำเดือดนะครับเราก็ได้สารอินดิเคเตอร์จากกระหล่ำม่วงมาแล้วนะครับซึ่งแอมแบก็แบ่งออกเป็น5ถ้วยแล้วก็ดูซิว่ามันสีอะไรสีน้ำเงินเข้มใช่และเราต้องหยดสารที่เราจะทดสอบลงไปในอินดิเคเตอร์นะครับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีงั้นพี่จะหยดน้ำสบู่อันแรกก่อนเลยที่เหลือกันหยดนะโอเคหยิบสัก 2-3 หยดนะครับแล้วก็สังเกตสีประมาณนี้นะครับไอ้กันดูซิว่าสีมันเปลี่ยนไปไหมมันก็จะมีเขียวเขียวเหลืองเหลืองหน่อยอ่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเบสไงน้ำสบู่คือเบสอันต่อไปเลยน้ำเบกกิ้งโซดามันเป็นสีเป็นสีเขียวเขียวอ่ะเขียวกว่าอันเดิมสมุยใช่เพราะว่ามันเป็นเบนเหมือนกันอันนี้คือแอลกอฮอล์นะคะหยด 2-3 หลอดเหมือนเดิมแองเกิลพอละไม่เห็นเปลี่ยนเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นกลางไงอันต่อไปเลยนะมะขามเปียก 2-3 หลอดนะแองเกิลเฮ้ย สีมันเป็นสีแดงใช่แดงสีแดงเลยสีชมพูพอละประมาณนี้แหละอุ้ยน้ำสุดท้ายน้ำมะนาวอันนี้ก็สีแดงเหมือนกันเขียวละอีกสักหลอดหนึ่งจะได้เห็นสีแดง
โอเคอันนี้ก็สีแดงเหมือนกันสรุปแล้วกะหล่ำม่วงเราสามารถเอามาทำเป็นอินดิเคเตอร์ได้นะครับถ้าเราใช้เบสในการทดสอบมันก็จะออกสีเป็นสีเขียวๆหรือสีเหลืองๆนะครับถ้าเราใช้กรดในการทดสอบจะออกเป็นสีแดงๆชมพูชมพูหน่อยนะครับถ้าเราใช้สารที่เป็นกลางมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสีนะครับนอกจากที่จะใช้กะหล่ำปีม่วงแล้วเรายังใช้อัญชันหรือเปลือกแก้มมังกรได้ด้วยนะครับใครทดลองเล่นแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย